เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสวัสดีครับแหมขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้ากันแบบนี้นะครับจากคลิปที่ผ่านมาแน่นอนครับจะต้องเป็นการรีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรแน่นอนนะเพราะเพื่อนๆที่ดูช่องผมอยู่ครับก็จะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังบ้าเห่อการปลูกเมลอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการปลูกเมลอนเนี่ยมันก็ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรเยอะแยะเนาะเราปลูกบนดาดฟ้าเนี่ยถ้าขนปุ๋ยขนอะไรขึ้นมามันลำบากครับก็เลยใช้วิธีใช้ปุ๋ยน้ำนะครับก็ดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำอะไรต่างๆปุ๋ย AB จากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าในการจะใช้ปุ๋ยนะเพื่อนๆที่ทำการเกษตรแบบผักไฮโดรโปนิกอะไรก็ตามเนี่ยคงจะทราบดีอยู่แล้วครับว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับใบต้นไม้ของเราก็จะจุกนะใบไหม้อะไรต่างๆครับดังนั้นครับเราก็จะต้องมีเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณของแร่ธาตุนะครับในน้ำหรือว่าในสารอาหารที่เราจะเติมเข้าไปครับก็คือเครื่องวัดค่า EC นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาจาก Lazada อีก1ชิ้นนะครับก็คือเครื่องวัดค่า TDS แล้วก็ EC นะครับสำหรับวัดพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะวัดค่าของแข็งอะไรต่างๆในดินนะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้จริงๆนะฮะเพิ่งเป็นมือใหม่ครับหัดปลูกดังนั้นครับเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงและใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ฮะไม่ต้องโทรมานะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอฮะไปดูกันเลยในการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนอกจากการวัดค่า pH ของน้ำให้เหมาะสมกับพืชแล้วนะฮะเพื่อให้พืชรากของพืชเนี่ยซึมเขาเรียกอะไรนะดูดซึมสารอาหารได้ดีครับสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ยน้ำนะครับหรือว่าปุ๋ย AB อะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมิเตอร์ตัวนี้นะครับคือตัววัดค่า EC นะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาสั่งมาจาก Lazada นะฮะก็จะเป็นตัววัดค่า EC ด้วยวัดค่า TDS ด้วยนะครับบางคนไม่รู้ครับ EC กับ TDS คืออะไรนะครับสำหรับค่าTDS นะครับก็คือเป็นค่าของแข็งทั้งหมดเนี่ยแหละเป็นน่าจะเป็นโลหะหนักหรืออะไรนะรวมทั้งเกลือรวมทั้งแร่ธาตุนะครับทุกอย่างครับที่ละลายอยู่ในน้ำนะฮะก็จะเป็น TDS นะครับคือของแข็งละลายในน้ำมีปริมาณเท่าไหร่นะครับส่วนค่า EC ก็จะเป็นค่าของแร่ธาตุในน้ำนะครับถ้าผมเข้าใจอะไรผิดนะหรือว่าคือบอกเลยฮะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นความรู้ที่ดูมาจากในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับก็ศึกษามาแบบนั้นนะใครที่รู้จริงๆนะครับมาตอบได้เลยนะว่าจริงๆมันไม่ใช่นะมันต้องเป็นค่าแบบนั้นแบบนี้ตอบได้ตอบได้นะครับอันนี้จะมารีวิวให้ดูครับว่ามันใช้งานได้นะครับด้านในนะครับเขาก็จะให้มานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้ที่ดีคือมันมีซองหนังมาให้ครับเรียบร้อยดีมากๆนะฮะอีกข้างในก็จะมาเป็นตัววัดดิจิตอลแบบนี้นะครับซึ่งคู่มือนะครับก็จะบอกแค่ว่ามันเปลี่ยนโหมดยังไงใช้อะไรนะครับอย่างอื่นก็ไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้จริงอ่ะมาดูกันที่ตัวบอดี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่างานค่อนข้างแข็งแรงนะดูใช้ได้ดีนะครับมีมาตรฐานด้วยมาตรฐาน CE นะครับเครื่องวัด EC ที่มีมาตรฐาน CE ครับตลกไหมด้านบนนะครับจะมีช่องสำหรับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนถ่านได้นะครับนี่ข้างบนนะครับเขามีช่องให้เราเปลี่ยนถ่านตรงนี้นะครับก็เป็นพวกถ่านแบบนี้ไปหาตามร้านนาฬิกาเปลี่ยนได้ครับถ้าหมดนะฮะดีตรงนี้แหละด้านล่างนะครับมีฝาปิดเหมือนปอกปากกานะครับเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นตัวสำหรับวัดค่านะครับเป็นเข็มแบบนี้2อันนะฮะเวลาใช้แล้วก็ไปจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ดูค่าเอานะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นโหมดการใช้งานเปิดออนขึ้นมานะครับอยู่ในอากาศไม่มีแร่ธาตุอะไรทั้งนั้นนะฮะก็ต้องได้ค่า0นะครับแล้วน้ำประปาเอ้ยน้ำและน้ำที่เป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับค่าก็ควรจะเป็น0ด้วยนะครับถ้ามันมีค่าตัวเลขขึ้นเนี่ยแปลว่ามีอื่นๆเจือปนนะครับตัวนี้จะบอกค่า EC อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็บอกค่าอุณหภูมิอยู่ด้านล่างนะฮะสังเกตให้ดีนะครับซึ่งค่าอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ก็ได้โดยการกดชิปนะครับนี่เขาจะเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นตัววัดค่า TDS นะครับองศาฟาเรนไฮต์ค่า EC องศาฟาเรนไฮต์ TDS องศาเซลเซียสแล้วก็ค่า CE องศาเซลเซียสนะครับหมวดจะมีอยู่แค่นี้นะครับตรงกลางมีปุ่มครับเป็นปุ่มโฮสำหรับแบบว่าเราจุ่มไปแล้วอยากจะให้ค่ามันคงที่แล้วกดโฮไว้จะได้ขึ้นมาดูส่วนเวลาเราอ่านในเน็ตครับบอกว่าค่ามันเท่าไหร่นะเป็นเขาจะใส่เป็นแบบ0จุด0จุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ง่ายๆครับเติมจุดไปตรงนี้นะหรือว่าหารพันนั่นแหละนะครับเราจุ่มไปปุ๊บปรากฏว่าเป็น
0700อย่างเงี้ยมันก็คือ 0.7 นั่นแหละครับนะคิดง่ายๆแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นของดีครับราคาถูกฮะราคาถูกมากๆครับเหมาะกับการใช้งานนะครับแบบเกษตรกรมือใหม่ครับอย่างพวกเรานะครับถ้าใครอยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะไม่ต้องโทรมาถามผมครับไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่รับสั่งสินค้าใดๆให้ด้วยนะมีหลายๆคนพยายามยัดเยียดให้ผมแบบเป็นเจ้าของร้านนู้นร้านนี้ไม่ได้เป็นนะถ้าเป็นนี่รวยไปแล้วครับแล้วก็ถ้าใครมีสินค้าอะไรอยากให้รีวิวก็มีเบอร์อยู่ข้างล่างครับติดต่อมาได้ครับเบอร์ข้างล่างเนี่ยสำหรับติดต่อรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ใช่เบอร์สำหรับสายคือขายสินค้าเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดน้ำประปาอันนี้คือน้ำประปาปกตินะฮะจะได้เห็นว่าเวลาเราวัดค่าน้ำประปานี่เวลาใช้งานนะครับเราก็เอาตัวเครื่องวัดเปิดปุ๊บเราก็เปิดสวิตช์ออนนะครับเลือกตอนนี้ผมเลือกไว้เป็น EC เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เป็น EC นะครับก็ให้กดชิปลองวัดดูนะครับตอนนี้เป็น EC นะฮะจุ่มลงไปเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นองศาเซลเซียสข้างล่างก็มีองศาให้ด้วยนะครับเลือกเป็นเซลเซียสแล้วกันง่ายๆนะจุ่มไปครับปึ๊บในน้ำประปานะครับน้ำประปาที่บ้านผมมีค่าอยู่120อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองไปจุ่มในน้ำปุ๋ยนะครับน้ำปุ๋ยอันนี้ผมผสมปุ๋ยไว้นะฮะผสมเป็นปุ๋ยน้ำไว้จุ่มลงไปนะครับอยู่ในอากาศมันต้องเป็น0นะจุ่มไปปุ๊บค่าในน้ำนะครับจริงๆผมอยากได้ 0.5 นะแต่ว่าผสมเข้มไปนิดนึงครับนี่กลายเป็นประมาณ 0.6 นะครับ 0.59 อะไรประมาณนี้นะครับแต่คนที่จุ่มไปแล้วอยากให้ค่ามันคงที่นะครับมีปุ่มโฮนะจุ่มไปปุ๊บนะครับเราอาจจะแบบบางคนแบบหลุมลงหลุมลึกอะไรเงี้ยนะก็กดปุ่มโฮค้างไว้ปุ๊บทีนึงนะฮะขึ้นมาตัวเลขมันจะค้างไว้นะครับขึ้นมาดูได้แบบนี้ครับก็ใช้งานง่ายๆครับง่ายมากนะกดปุ่มโฮออกก็กลายเป็นเนี่ย00แบบนี้มั้ยตอนนี้เราก็ได้ตัววัดค่าแล้วครับได้ปุ๋ยที่เที่ยงตรงก็จบกันไปแล้วครับสำหรับบริการรีวิวอุปกรณ์ตัวนี้ครับ TDS and CE นะครับมิเตอร์นะครับโฮด้วยแปลว่าสามารถอะไรนะค้างได้ใช่ไหมก็ใช้ดีนะครับใช้ง่ายแล้วก็เป็นดิจิตอลค่าความละเอียดต่างๆก็ดีนะครับก็ซื้อมาทดลองใช้ครับราคาไม่แพงนะคือถ้าจะไม่ผิดก็หลักร้อยครับ 3-400 บาทนะลืมไปแล้วสั่งมาเมื่อเดือนที่แล้วครับกว่าจะได้รีวิวเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับส่วนเพื่อนที่กำลังจะปลูกผักปลูกอะไรก็ตามนะครับที่เป็นระบบไฮโดรโปนิกนะครับหรือต้องการใช้ปุ๋ยน้ำแล้วต้องการวัดค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถดูรีวิวได้สำหรับเพื่อนที่อยากได้นะครับสั่งจาก Lazada นะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับและขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปซูมอันซีนทายชิปอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะเพราะซื้อมาใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเสียใจเหลือเกินวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ